สำหรับคำถามฮอตฮิตนะครับติดโซล่าแล้วขายไฟคืนได้ไหมถ้าขายต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมปอนนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหลังคาโซลารูฟเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้ด้วยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าการเลือกซื้อหลังคาโซลารูฟไม่ใช่ว่าเลือกแต่ราคาถูกอย่างเดียวนะครับเราต้องสนใจถึงคุณภาพด้วยเพราะว่าติดตั้งไปเนี่ยหากเกิดปัญหาเนี่ยรับรองปวดหัวแน่นอนครับสำหรับคำถามฮอตฮิตนะครับสำหรับคนติดโซลารูฟติดโซลารูฟแล้วขายไฟคืนได้ไหมถ้าอยากขายต้องทำยังไงครับก่อนอื่นขอเล่าก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใครเนี่ยก็สามารถติดตั้งโซลารูฟได้นะครับถามว่าติดได้ไหมติดได้แหละแต่ว่าดูก่อนว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับโดยคุ้มไม่คุ้มเนี่ยสามารถดูได้จาก1เลยต้องใช้ไฟกลางวันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับระบบที่นิยมใช้กันอยู่เนี่ยเป็นระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยราคาแพงมากๆเลยอาจจะต้องรอราคาแบตเตอรี่เนี่ยลดลงก่อนถึงคุ้มค่าที่จะลงทุนครับและต้องเป็นบ้านที่มีค่าไฟขั้นต่ำนะครับประมาณ 3,000 บาทโดยมีการเปิดแอร์ในช่วงเวลากลางวันอย่างน้อยเนี่ย1ตัวครับข้อ2นะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของเงาบังนะครับแล้วก็ทิศทางโดยทิศทางที่ติดเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือทางทิศใต้และจะต้องไม่มีเงาบังจากสภาพแวดล้อมโดยรอบของอาคารเลยครับสำหรับใครที่ทำเช็คลิสต์ผ่านทั้ง2ข้อแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าให้ติดโซลารูฟเถอะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วสามารถติดตั้งได้โดยราคาไม่ถึงแสนแล้วนะฮะหลังจากที่ฟังไปแล้วเนี่ยสนใจหลังคาโซลารูฟกันมาแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังคาโซลารูฟเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะครับนี่เลยครับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะแผงโซลาร์เซลล์ต้องบอกว่ามันมีหลายเกรดมากๆเลยนะครับโดยการเลือกใช้เนี่ยต้องเลือกเกรดที่เป็นเทียร์1เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นที่ได้รับการยอมรับจากสากลครับสำหรับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับนี่เลยครับตัวแปลงไฟหรืออินเวอร์เตอร์นะครับการเลือกใช้เนี่ยต้องเลือกใช้แบรนด์นะครับที่ได้รับความน่าเชื่อถือและต้องขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รับอุปกรณ์ในการใช้งานโซลารูฟเนี่ยที่ได้รับมาตรฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะครับคือเรื่องของช่างติดตั้งนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ช่างติดตั้งที่ไม่มีความชำนาญและไม่มีประสบการณ์แน่นอนนะครับเรื่องของปัญหาหลังคารั่วเนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการปวดหัวอย่างแน่นอนครับซึ่งการติดตั้งโซลารูฟในปัจจุบันนะครับจำเป็นต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานรัฐถึง3หน่วยงานนะครับสำหรับหน่วยงานแรกนะครับอบต.หรือเขตครับผมที่2นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงครับและที่สุดท้ายนะครับกกพ.ครับผมสำหรับเจ้าของบ้านนะครับที่ต้องการขายไฟคืนให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าตามช่องทางตรงนี้ได้เลยครับข่าวดีนะครับปี64นี้เองนะครับการไฟฟ้านะครับรับซื้อไฟฟ้าคืนหน่วยละ 2.2 บาทครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับสำหรับบ้านที่ไฟ1เฟสเนี่ยติดตั้งได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์นะครับส่วนบ้านไฟ3เฟสเนี่ยติดตั้งได้ไม่เกิน10กิโลวัตต์ครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังคิดหรือศึกษาหาข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยเปิดรับซื้อในโควต้าที่จำกัดในแต่ละพื้นที่นะครับสำหรับคำถามสุดคลาสสิกข้อต่อมานะครับคือเรื่องของการติดตั้งโซลารูฟแล้วไม่ใช้ไฟกลางวันแล้วติดเพื่อขายคืนอย่างเดียวเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะปกตินะครับเราซื้อไฟจากการไฟฟ้ามาประมาณ4บาทต่อหน่วยแต่การขายคืนเนี่ยการขายคืนจะได้แค่ 2.2 บาทต่อหน่วยเท่านั้นนะครับสำหรับคำถามที่พบบ่อยอีกข้อนึงนะครับก็คือเรื่องของไม่อยู่บ้านไม่ใช้ไฟกลางวันแต่อยากติดตั้งโซลารูฟเพื่อขายไฟคืนอย่างเดียวเนี่ยคุ้มหรือไม่นะครับต้องบอกมาเลยนะครับว่าไม่คุ้มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการติดตั้งโซลาร์ปัจจุบันนะครับขายไฟคืนได้หน่วยละ2บาทนะครับแต่การซื้อไฟคืนกลับมาเนี่ยมันจะอยู่ที่4บาทนะครับปัจจุบันนะครับการไฟฟ้าขายไฟให้เราหน่วยละ 4.42 บาทแต่การไฟฟ้ารับซื้อคืนหน่วยละ 2.2 บาทดังนั้นการติดตั้งโซลาร์ลูฟเพื่อใช้เองจะคืนทุนประมาณ8ปีแต่การติดตั้งโซลาร์ลูฟเพื่อขายไฟจะคืนทุนยาวนานถึง16ปีเลยหรืออีก1เท่าตัวเลยครับเอาเป็นว่านะครับใครนะครับที่กำลังสนใจโซลารูฟอยู่ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีตอนนี้ต้องบอกว่าผมว่ามันจับต้องได้แล้วนะครับและราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงเหมือนในอดีตใครพร้อมเนี่ยผมว่าติดครับสำหรับใครนะครับที่สนใจและชื่นชอบในโซลารูฟหรือกำลังสนใจโซลารูฟเนี่ย
สามารถกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ในช่อง Solar So Good นี้ได้เลยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องของการติดตั้ง Solar Roof นะครับว่าติดตั้งกันอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอน Solar So Good เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ